สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์คนปลายซอยโดยเปลวสีเงินนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่31เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับเป็นวันพระสบดรีคุณเปลวให้ชื่อว่าจากทำเนียบสู่ทำเนียบเนื้อหาใจความเ,เริ่มต้นอย่างนี้นะครับแล้ววันสุดท้าย9ปีของลุงตู่ก็มาถึง สามโคศกสาวธรรมเนียบประกอบไปด้วยรัชดาธนาดิเรกไตรสุรีไตราสารณกุลและทิพานันสิริชนะทั้งสมคนเนี่ยนะครับทำให้คนครึ่งค่อนประเทศเนี่ยพลอยน้ำตาไหลแล้วก็ร้องไห้ตามพวกเธอไปด้วยเมื่อตอนเช้าวานนี้นะครับยิ่งคุณไตรสุรีเนี่ยปล่อยโฮสุดกลั้นแล้วก็โผเข้ากอดสุดอีกสองสาวก็กระซิกซ่อนน้ำตาพลูเข้าซบซ้ายซบขวาด้แล้วเนี่ย ภาพลุงตู่ก็ไม่ต่างไปจากแม่ไก่สักเท่าไหร่น,นะครับน้ำตาเนี่ยซ่อนอยู่ข้างในกลางปีกโอป้ปองลูกน้อยทั้งสามยามกระเจิงขวัญในวันที่แม่จากหนึ่งภาพเนี่ยเป็นภาพที่แทนใจผู้คนในอีกหลายสิบล้านคนเดวยกันนะครับกับผู้ชายคนนี้แหละครับเวลาอยู่นี่ก็กลดาบ้างก็บอกว่าเบื่อบ้างแหละเมื่อไหร่จะไปสักทีบ้างแหละอะไรต่อมีอะไรบ้างแหละพอรู้ว่ามีค่าคู่เมืองก็ตอนจากลานี่แหละใจหายครับ ใจหายผู้ชายคนนี้เนี่ยต้องไปรักอะไรคิดถึงแล้วก็น้ำตาก็ผุดออกมาจากก้อนเนื้อหัวใจแต่ว่าชายคนนี้จำต้องไปเงยหน้ามองเพดานน้ำตานกลั้นก้าวลาจาก9ปีตรากตรำหวานไถเลี้ยงชาติมาโดยตลอดพราอฝนเม็ดแรกเพิ่งจะหยาดประโลมระนั้นใจประหนึ่งนาแล้งถึงแย้มฟ้าก็จำลาทมเนียบ แต่กับดินไม่อำลานะครับสักวันถ้ามีอาจจะกลับมาเอาหน้าซบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะมีคนตั้งคำถามนะครับว่าแล้วรัฐบาลเศรษฐานเนี่ยจะเข้าทำเนียบมาว่าราชการงานเมืองแทนรัฐบาลลงตูววันไหนล่ะอาจจะมีคนถามอย่าง,างนี้นะครับคำตอบคือไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆแต่คิดว่าคงจะเว r รี่ซูนเนี่ยแหละครับเห็นบอกว่าโผลครอรมอลเนี่ยลงตัวแล้วแล้วก็เตรียมนำขึ้นทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเรียบร้อยแล้วด้วย ตอนแรกเนี่ยผมบอกว่ารัฐบาลเศรษฐาน่าจะอยู่ได้ชนิด4บวก4ปีนะครับแต่เอ๊ะพอเห็นรายชื่อคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยบางคนแล้วเนี่ยผมหนักใจครับหนักใจแทนเศรษฐาทวีสินจริงๆนะครับเพราะอะไรเพราะมันชัดว่ากระทั่งตัวเศรษฐาในตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยเ็เป็นได้แค่หุ่นเชิดเท่านั้นแหละครับทําไมผมถึงว่ายอย่างนี้ก็ดูสิครับหลายคนที่เอามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมันฟ้องอยู่นะครับ แสดงถึงเศษฐาเนี่ยไม่ได้มีน้ำยาในการพิจารณาคัดสรรเลยทุกอย่างชี้ตัวสั่งตรงจากนักโทษโกงบ้านกินเมืองที่ตั้งกองบัญชาการอยู่ที่ห้องรยัลสวีทชั้น14โรงพยาบาลตำรวจทั้งนั้นแหละครับตัวอย่างชัดๆนะครับระหว่างในชูศักดิ์สิรินินกับนายพิชิตชื่นบานเนี่ย ที่เอามาเป็นรัฐมนตรีประจาำสมำักชนายกรัฐมนตรีแล้วก็จะทําหน้าที่เป็นเนติบริกรให้กับรัฐบาลเนี่ยแรกๆกเนี่ยนะครับเป็นชื่อของนายชูศักดิ์ก็ยังโอเคอยู่นะครับเพราะว่าเป็นมือกฎหมายระดับอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาก่อนเนี่ยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยคนที่เข้าโผกลับกลายเป็นนายพิชิตชื่นบานซึ่งก็รู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนั่นแหละครับว่าน,นี่คือทนายถุงขนมประจําตัวและประจําครอบครัวชินวัตรติดคุกมาแล้ว หเดือนด้วยาำไป,ไปขอถามในเศรษฐาหน่อยนะครับเศรษฐาครับถ้าคุณมีอำนาจในฐานะนายกรัฐมนตรีจริงเนี่ยนะครับคุณกล้าหรอครับที่จะเอาคนแบบนี้เนี่ยมาตั้งให้เป็นมือกฎหมายให้กับรัฐบาลคุณกล้าหรครับไม่กล้าแน่ๆครับก็แล้วทําไมต้องเอามาล่ะครับก็เพราะว่าคุณเนี่ยเป็นได้แค่นายกหุ่นนั่นแหละครับนักโทษกดปุ่มมาจากชั้น14 คุณเลยต้องเปลี่ยนชื่อไงครับจากเศรษฐาทบีศิลกลายเป็นนายเสงี่ยมห้อย um, สงบซะอย่างนั like ้นแหละอ้างกันแบบข้างๆครูๆเล่ยนะครับว่าติดคุก6เดือนเนี่ยเป็นแค่คําสั่งศาลไม่ใช่คาพิพากษาศาลติดเกิน10ปีมาแล้วบ้างอะไรบ้างขอโทษนะครับคุณเห็นชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นควายนะครับเป็นควายที่อ่านกฎหมายไม่รู้ดูกฎหมายไม่ออกหรือยังไงล่ะครับไปเฉชัยยกอมาตรา98เรื่องคุณสมบัติคนที่จะสมัครสอสอเนี่ยมาอ้าง นี่มันเป็นการตั้งรัฐมนตรีนะครับมันต้องไปดูมาตรา160วงเล็บ4วงเล็บ5แล้วก็วงเล็บ7เป็นหลักนะครับวงเล็บน4นเขาบอกว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ต้องแปลนะครับวงเล็บ5ไม่มีพฤติกรรมอ็ิการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงแล้วก็วงเล็บ7ไม่เป็นผู้ต้องคำพิพากษาให้จำคุกแม้ คดีนั้นจะยังไม่ถึงที่สุดหรือมีการรอการลงโทษเว้นแต่ในความผิดอันได้กระทําโดยประมาทความผิดละหุโทษหรือความผิดฐานหมิ่นประมาทแล้วการเอาถุงขนมเป็นเงินสดสองล้านบาทไปให้กับเจ้าหน้าที่หวังว่าจะติดสินบนศารเนี่ยแค่เนี้ยยังไม่ต้องไปพูดเรื่องอื่นเลยยังไม่ต้องไปพูดเรื่องติดคุกอะไรทั้งสิ้นเลยเอาแค่ความเป็นคนเนี่ยตอบหน่อยสิครับว่าแบบนี้ มันมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไหมครับแบบนี้เป็นการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมที่ร้ายแรงใช่หรือไม่ครับแล้วจะเอาคนอย่างนี้แหละครับเข้าไปเป็นรัฐมนตรีเอาคนอย่างนี้แหละครับไปทไําหน้าที่เป็นมือกฎหมายให้กับรัฐบาลลางชิบหายเนี่ยมันฉายแววมาก่อนรัฐบาลเกิดแล้วนะครับแบบนี้ไม่แปลกลยครับไม่แปลกเลย,ลเลยที่เขาจะตั้งฉายารัฐบาลเศรษฐาว่าเป็นรัฐบาลถุงขนมหนึ่ง ยิ่งมองตัวคนที่เอามาเป็นรัฐมนตรีบางคนเนี่ยชัดเลยนะครับว่าเป็นเก้าอี้สัม,มันาคุณในการเกณฑ์คนในการขนคนมาปฏิบัติการแดงทั้งแผ่นดินบ้างผสมส้มบวกแดงเป็นรุ่นใหม่จจราจนเมืองในปฏิบัติการล่มชาติล้มสถาบันบ้างเป็นคนคุมบัญชีแล้วก็เป็นหัวจ่ายกระจายเงินตามที่นายสั่งบ้างเศรษฐารู้หรือไม่รู้ก็ต้องรู้แหะครับ ถ้าเกิดว่าโง่แค่ปลูกบ้านขายคงไม่รวยขนาดนี้แล้วนะครับทํายังไงได้ล่ะครับอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ต้องยอมกันแต่มันจะไม่รอดแน่ๆนะครับใครก็ไม่ต้องเป่าร้องแหกปากประโคมเรื่องทหารยึดอานาจแล้วนะครับเพราะถ้าขิดว่าปล่อยให้เป็นไปแบบนี้เนี่ยรัฐบาลเศรษฐาจะติดโรคถุงขนมปง่งพองตายหมดทั้ขนาะนั่นเองเอาล่ะย้อนกลับไปเมื่อสัก1718ปปีที่แล้วเนี่ยก็ตกราวๆสักปี 2 5 4 8 2 5 4 9ประมาณนั้นเนี่ยนะครับก็ให้รัฐบาลเศรษฐาเนี่ยอยู่ไปสักครึ่งปีหรืออาจจะปีนึงก็ได้อ่ะเราวสักปี2,567ถึงปี2,568ประมาณนี้แล้วค่อยดูตอนนั้นก็นแล้วกันนะครับเหตุการณ์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับปี2,549มันจะย้อนกลับมาให้เห็นอีกหรือเปล่านี่ผมไม่ได้หวังร้ายกับเศรษฐาครับผมหวังดี แล้วก็เอาใจช่วยซะดิซามไปแต่ดูเพื่อไทยสิครับคัดคนบางคนมาเป็นรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าทักษิณเนี่ยกั้นม่านสั่งการโดยตรงอ่ะคอรมอเศรษฐาสมมติแล้วกันสมมติว่าอยู่สักสองปีกาหัวได้เลยนะครับหเดือนเนี่ยต้องปรับคอรมอครับเพื่ออะไรเพื่อจะได้เวียนเทียนเก้าอี้รัฐมนตรีกันครั้งหนึ่งฉะนั้นสองปีเนี่ยจะปรับคอรมออย่างน้อยก็สี่ครั้งแหละเอาละครับ ทีนี้หันมาดูนักโทษเทวดากันบ้างนะครับว่าออกจะก,ก้อนเมฆแล้วหรือยังยังหรอครับแต่เรื่องขอพระราชทานอภัยโทษเนี่ยท่านรองนายกวิษณุเครือง,งามโยนหินปูทางไปแล้วเรียบร้อยนักข่าวก็ถามว่าเรื่องขอพระราชทานอภยธธธธธธธัยโทษเขายื่นมาหรือยังรองวิษณุตอบอย่างชัดถ้อยชัดคาครับบอกว่าเห็นว่าถ้ายื่นแล้วเนี่ยกระทรวงยุติธรรมก็ต้องตรวจสอบอะไรหลายๆอย่างโดยเฉพาะหลักฐานทางการแพทย์ ซึ่งตอนนี้เอกสารที่มีอยู่เนี่ยหนาเป็นเปึกเลยแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นก็ต้องไปเดือดร้อนที่จะต้องแปลก,กันอีกดังนั้นต้องให้เวลาเขาหน่อยรองวิษณุว่าอย่างนี้นะครับชัดเป๊ะครับชัดเป๊ะเลยทักษิณเนี่ยเพียงแต่ได้ชื่อว่าเป็นนักโทษแต่พูดกันตามตรงแล้วนนเนี่ยครับทักษิณยังไม่ได้ติดคุกเป็นการรับโทษคุก3ปีจริงๆตามคําตัดสินของศาลเลยนะครับมาพักเหนื่อยในกําแพงคุกไม่กี่ชั่วโมง ราชทายุคถุงขนมโป่งพองเสกคอวิเศษอัญเชิญไปพำนักณโรเยนสวีดจนบัดป่านนี้ถ้าแบบนี้เนี่ยต่อไปใครมีคดีขึ้นศาลก็เตรียมสองทางพร้อมกันได้เลยนะครับทางแรกคือเตรียมทนายว่าความกันในศาลกับทางที่สองคือเตรียมคนร่างขอพระราชทานอภัยโทษถ้ากิดสาลตัดสินจำคุกปั๊บก็ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษปุ๊บควบคู่กันไปเลยอะไรครับเนี่ยนี่เห็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นอะไรกันครับ ไอ้พูดนะพูดได้ทุกคนเมื่อเข้าคุกมีสิทธิ์ขอพระาจทานอภัยโทษได้ทุกคนทุกเวลาน่นะพูดได้ครับกฎหมายต้องใช้ควบคู่กับความสำนึกนะครับอย่าทําอย่าชี้ช่องประหนึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเป็นตรายางในการลบล้างโทษทั้งคนดีที่พลังพลาดและทั้งคนโฉดโดยสันดานแถมตั้งใจอีกต่างหาก <S <S เอาละครับดึกแล้วเดี๋ยวไทยโพสต์ตกรถเพราะผมอีกนายกเศรษฐาผมไม่ได้รักนะครับ พอๆกับที่ผมเนี่ยก็ไม่ได้เกลียดเหมือนกันตัวท่านเองนั่นแหละครับสักวันหนึ่งท่านจะต้องเกลียดตัวเองถ้าท่านไม่แข็งพอนะครับ